ทำ YouTube ตั้งชื่อแบบนี้มีคนดูมากขึ้นเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่ว่าทำ YouTube ไม่มีคนดูเพราะอะไรค่ะคลิปนี้ค่ะคุณไนท์จะมาสอนตั้งชื่อคลิปค่ะตั้งชื่อคลิปแบบนี้รับรองได้ว่าจะมีคนดูคนค้นหาเจอคลิปของเรามากขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ให้ช่อง Anthomit You ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดเรื่องราวอัปเดตความรู้ก่อนใครค่ะมาเริ่มกันที่ทำ YouTube ตั้งชื่อแบบนี้มีคนดูแน่นอนนะคะอย่างแรกค่ะที่สำคัญมากๆเลยก็คือชื่อคลิปที่มาจากคำค้นหาค่ะอย่างที่ครูไนท์บอกเสมอว่า YouTube คนเจอเราจากคำค้นหาจากการพิมพ์ใน Google จากการพิมพ์ใน YouTube ต่างๆค่ะแปลว่าคนไม่ได้มาเจอกับเราโดยความบังเอิญน่ะคือเขาเจอกับเราเพราะเขาตั้งใจจะมาเจอเราค่ะดังนั้นเนี่ยคำค้นหาที่นำมาตั้งชื่อคลิปเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะดังนั้นแล้วนะคะก่อนที่จะไปตั้งชื่อคลิปนะคะให้เรานำเรื่องวิดีโอที่เราทำนะคะมันต้องมีคำจำกัดความของคลิปอย่างแน่นอนว่ามันคือคลิปอะไรนะคะอย่างเช่นของครูไนท์ตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือไหนก็ลองไปพิมพ์ดูซิว่าใน Google น่ะมีคนพูดถึงหรือว่าเขาตั้งชื่อคลิปว่ายังไงกันบ้างหรืออาจทำคลิปเที่ยวนะคะคลิปเที่ยวเชียงใหม่3วัน2คืนแล้วก็ไปค้นหาซิว่าใน YouTube ใน Google มีคนพูดถึงว่ายังไงบ้างค่ะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่ามีคนค้นหาคำนี้ว่ายังไงบ้างอาจจะมีคำหลักว่าตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือสมมติอ่ะค้นหาคำว่าตัดต่อวิดีโอแล้วต่อด้วยคำว่าด้วยมือถือตัดต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์หรือทำขนมนะคะเราทำคลิปสอนทำขนมที่บ้านเนาะทำขนมที่บ้านทำขนมที่บ้านคำค้นหาทำขนมที่บ้านต่อด้วยทำขนมที่บ้านด้วยไมโครเวฟทำขนมที่บ้านด้วยเตาอบทำขนมที่บ้านด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะคือมันจะมีคำต่างๆขึ้นมาให้เราได้ตั้งชื่อคลิปเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะชื่อคลิปนะคะที่จะมีคนมาเจอเราอย่างแน่นอนก็คือต้องเป็นชื่อคลิปที่ประกอบไปด้วยคำค้นหาอยู่ในนั้นค่ะเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดนะคะเราก็ไปค้นหาดูว่าคลิปของเราอ่ะมีคำนี้อยู่ในนั้นแล้วต่อด้วยประโยคอะไรก็ได้นะคะในสไตล์ของเราแต่อย่างแรกคือต้องมีคำที่มีคนค้นหาอยู่ในชื่อคลิปค่ะต่อมานะคะทำ YouTube ตั้งชื่อแบบนี้มีคนค้นหาเจอแน่นอนมีคนดูแน่นอนก็คือชื่อที่มาชื่อคลิปที่มาจากคำถามหรือปัญหาค่ะคำถามหรือปัญหาคืออะไรอย่างเช่นเราอาจจะถนัดด้านใดด้านหนึ่งนะคะอย่างเรามีคำถามที่เพื่อนมักจะถามเราบ่อยๆสมมติเราทำงานอยู่เนาะแล้วมีคนชอบถามว่าแบบนี้แก้ไขยังไงก็แปลว่าเป็นคำถามที่มักจะมีคนถามนะคะแล้วก็ไปค้นหาคำถามนี้ใน Google ก่อนว่าเฮ้ยมันมีคนตั้งคำถามแบบนี้ไหมนะคะถ้ามีปุ๊บเราก็เอาคำถามเนี้ยมาตั้งเป็นชื่อคลิปได้เลยสมมตินะคะสมมติว่าในกำลังสนใจลดน้ำหนักภายใน7วันอาจจะไปเที่ยวทะเลลดน้ำหนักภายใน7วันนะคะเราก็ไปค้นหาซิว่าใน Google นะคะมีคำว่าอะไรบ้างเป็นคำถามไงหรือสูตรหน้าใสนะคะสูตรหน้าใสด้วยของเซเว่นอะไรแบบนี้เราก็ไปดูว่าเฮ้ยในณตอนนี้มีคนมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ยังไงบ้างนะคะอย่างของไนท์เนี่ยก็จะมีแบบตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือทำยังไงเทคนิค YouTube ทำยังไงนะคะไม่มีคนดูเพราะอะไรไนท์ก็ทำคลิปออกมาตอบคำถามได้เลยทีนี้ค่ะเราจะไปเจอคำถามหรือปัญหาได้จากที่ไหนคำถามนะคะเราก็ไปดูใน Facebook ก็ได้ที่คนชอบคอมเมนต์คุยกันนะคะหรือพิมพ์ Google นะคะก็จะขึ้นมาว่าเอ้ยมีคนสงสัยว่าอะไรบ้างหรือดูในพันทิปนะคะว่ามีคนมีคำถามเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะมีคนมีปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นอยากเคลียร์ความจำมือถือเพื่อที่จะถ่ายคลิปวิดีโอได้มากขึ้นมือถือความจำเต็มทำยังไงนะคะไหนก็มีคลิปตอบคำถามนี้นะคะเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนหรืออย่างเช่นในกำลังเริ่มต้นทำขนมอย่างเงี้ยนายก็จะมีคำถามว่าเฮ้ยแล้วเราต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนายก็จะไปเซิร์ช Google ดูว่ามีคนเขียนไว้ว่ายังไงมีเว็บไซต์เขียนยังไงบ้างมี Facebook เขาคุยกันว่ายังไงบ้างมีพันทิปเขาตั้งกระทู้ว่ายังไงบ้างเราก็จะหาข้อมูลแบบนี้ค่ะซึ่งข้อมูลแบบนี้มันเป็นข้อความ
เป็นคำหรือเป็นตัวอักษรเราก็แค่ทำคลิปวิดีโอขึ้นมาตอบคำถามหรือปัญหานั้นแล้วตั้งชื่อคลิปด้วยคำถามหรือปัญหานั้นได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการทำ YouTube ตั้งชื่อแบบนี้มีคนค้นหาเจอแน่นอนมีคนดูมากขึ้นแน่นอนค่ะอย่างแรกนะคะตั้งชื่อคลิปที่มีคนค้นหาอยู่แล้วอย่างที่สองนะคะตั้งชื่อคลิปจากคำถามหรือปัญหาได้เลยค่ะถ้าชอบเรื่องราวดีๆหรือว่าเทคนิคเกี่ยวกับ YouTube แบบนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ให้ช่อง Night to Meet You ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเทคนิคดีๆจากครูไนท์ค่ะเจอกันต่อคลิปหน้านะคะทำแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสวัสดีค่ะ